สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะพบกับปุ้ยใน ICN ต้องรู้บายปุ้ยกบนะคะช่วงเวลานี้นะคะโรค RSV นะคะที่เกิดจากเชื้อ Respiratory Syncytial Virus นะคะกำลังระบาดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กตอนนี้หลายโรงพยาบาลนะคะผู้ป่วยเด็กก็หาเต็มไปด้วยคนไข้ที่เป็น RSV positive วันนี้นะคะพี่ปุ้ยก็จะมาพูดถึงอาการตรวจวินิจฉัยนะคะเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วนะคะลูกชายของพี่ปุ้ยเนี่ยก็ได้รับการวินิจฉัยนะคะว่าเป็น RSV นะคะเป็นโรคที่มีการติดเชื้อ RSV นะคะซึ่งตอนนั้นไม่ได้มีการตรวจหาเชื้อนะคะแต่ว่าก็มีอาการและอาการแสดงเข้าได้นะคะก็คือมีไข้นะคะมีน้ำมูกนะคะมีเสมหะนะคะมีเสียงหวีดที่ปอดนะคะแล้วก็จะต้องพ่นยาขยายหลอดลมมีหอบเหนื่อยด้วยนะคะแล้วก็ประวัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็น RSV ก็คือว่าเด็กหลายคนในห้องนะคะในศูนย์เด็กเล็กนะคะที่ลูกชายของพี่ปุ้ยเนี่ยเข้าไปอยู่นะคะก็มีหลายคนเลยที่ป่วยเป็น RSV นะคะดังนั้นคุณหมอก็เลยไม่ได้ตรวจเชื้อแต่ในปัจจุบันนี้นะคะมีการตรวจที่เรียกว่า RSV Antigen Rapid Test นะคะซึ่งเขาจะตรวจหาแอนติเจนนะคะคำว่าแอนติเจนเนี่ยก็คือเป็นเชื้อ RSV นะคะโดยหลักการเนี่ยจะเป็นการตรวจคล้ายๆกับการตรวจตั้งครรภ์นะคะก็จะมีการเก็บสิ่งทรงตรวจนะคะจากเด็กนะคะซึ่งไม่ต้องเจาะเลือดนะคะเขาจะใช้วิธีการสวอปนะคะโดยใช้ไม้พันสำลีนะคะที่เป็นชุดตรวจเนี่ยจิ้มเข้าไปในบริเวณจมูกนะคะแล้วก็ป้ายนะคะมีการหมุนเพื่อป้ายเอาน้ำมูกของเด็กนะคะที่สงสัยว่าจะมีการติดเชื้อ RSV เนี่ยออกมานะคะแล้วก็มาใส่ในสารละลายนะคะที่เรียกว่าเป็นบัฟเฟอร์นะคะแล้วก็นำไปหยดนะคะหลักการก็คล้ายๆกับการตรวจตั้งครรภ์เลยค่ะก็จะมีหลุมสำหรับหยดเชื้อแอนติเจนนะคะที่เขาสวอปหรือว่าเอามาจากโพรงจมูกของเด็กนะคะซึ่งคาดว่าจะมีเชื้อหรือมีแอนติเจนอยู่เนี่ยมีการจุ่มเข้าไปในน้ำเพื่อที่จะหยอดนะคะหยอดลงไปในหลุมนะคะหลังจากนั้นมันก็จะมีขีดอยู่สองขีดปรากฏขึ้นมานะคะถ้าเด็กคนไหนเนี่ยมีเชื้อหรือมีแอนติเจนนะคะของ RSV อยู่เนี่ยก็จะขึ้นแถบเป็น2แถบนะคะก็คือแถบของเทสนะคะเทสก็คือเทสเชื้อ RSV กับแถบของคอนโทรลนะคะซึ่งจะขึ้นเป็น2ขีดนะคะก็จะแปลความหมายว่ามีการติดเชื้อ RSV นะคะมีแอนติเจนของเชื้อนะคะมีเชื้ออยู่ในเด็กคนนั้นคล้ายๆกับการตรวจการตั้งครรภ์เลยนะคะ2ขีดก็คือแสดงว่าท้องนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเด็กคนไหนนะคะมีผลออกมาเป็นขีดเดียวนะคะคือขีดที่เป็นสีเฉพาะตรงส่วนที่เป็นคอนโทรลนะคะก็แสดงว่านะคะแปลผลออกมาเป็นเนกาทีฟก็คือไม่พบเชื้อนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตรวจการตรวจวินิจฉัยนะคะโดยเฉพาะ rapid test เนี่ยก็อาจจะมีการผิดพลาดได้บ้างนะคะเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะมี90กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ 100% นะคะคุณหมอก็ต้องวินิจฉัยร่วมกับอาการและอาการแสดงของเด็กด้วยนะคะการตรวจนี้นะคะก็จริงๆแล้วการรอผลเนี่ยก็ใช้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าเขาอาจจะต้องมีการเตรียมนะคะมีการรับสิ่งส่งตรวจนะคะจากแผนกต่างๆมาก่อนที่จะถึงห้องปฏิบัติการนะคะต้องตรวจหาด้วยวิธีว่า DNA ของเชื้อนะคะจริงๆวิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากในการตรวจไวรัสนะคะเนื่องจากว่าเป็นวิธีที่เรียกว่าโกลด์สแตนดาร์ดนะคะเพราะว่าไวรัสส่วนใหญ่จะเพาะเชื้อไม่ได้นะคะหรืออาจจะเพาะเชื้อยากการตรวจด้วยแอนติเจนแรปิดเทสเนี่ยค่ะก็จะใช้เวลาที่รวดเร็วนะคะกว่าการตรวจด้วยวิธี PCR นะคะความสะดวกนะคะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะในการวินิจฉัยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ปุ้ยด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย